ดีครับวันนี้ทีมงานตะพอและตายสงขลาครับเราพามาดูของโบราณของแต่แรกของสมัยก่อนนะครับเป็นกรงต่อนกคุ้มครับเคยเห็นกันไหมครับกรงแบบนี้ครับหายากแล้วครับนี่เป็นกรงที่สมัยก่อนจริงๆครับสารด้วยหญ้าลิเพาละเอียดอ่อนลายลูกแก้วนะครับดูสิครับใครทำได้แบบนี้อีกไหมครับตอนนี้มีไหมครับละเอียดอ่อนแบบวิจิตรบรรจงมากแบบกว่าจะทำได้แบบนี้เนี่ยยากเลยครับนี่ก็เป็นการสาธิตนะครับเวลาเอาไปต่อนกนะครับเขาทำกันยังไงนี่ครับกรงนกกรงนี้เป็นของผู้ใหญ่บ้านสมเด็จหวังแอนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลนาหมอศรีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเจ้าของต้นกระท่อมดึกดำบรรที่เราเสนอข่าวไปแล้วครับผู้ใหญ่สมเด็จครับมีของดีมีของแปลกมีของแต่แรกหลายอย่างครับที่เก็บสะสมไว้นี่กรงนกกรงต่อนกคุ้มนะครับกรงนี้ก็อายุประมาณสัก40-50ปีได้แล้วครับนี่สาธิตวิธีการต่อนกครับอันนี้บ่วงที่อยู่หน้ากรงต่อนะครับถ้าเกิดว่ามาในบ่วงนี้ก็ติดครับเข้าไปในกรงต่อก็ติดครับเรียกว่าดักไว้ทั้งด้านหน้าด้านหลังครับดักไว้หมดเลยครับเป็นวิธีดักนกโบราณนะครับที่คนสมัยก่อนใช้ไปดักนกคุ้มนะครับเอามาเรียกว่าแกงคั่วกับลูกเขืออะไรครับลูกเขือก้อยครับลูกเขือก้อยครับ อร่อยมากครับแกงคั่วนกคุ้มครับตอนนี้หายากเลยครับอาจจะมีอยู่มั่งตามป่านะครับนี่คนสมัยก่อนเขาใช้วิธีนี้แหละครับไปดักจับนกครับดูสิครับทำได้แบบนี้เนี่ยใครจะทำได้อีกล่ะครับแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูนกคุ้มตัวจริงครับนี่นกคุ้มครับอันนี้คุ้นแล้วครับนี่เป็นนกต่อนะครับที่เอามาต่อกันนี่เป็นวิถีของชาวบ้านนะครับนี่มันก็จะมาลักษณะในที่เอาไปต่อก็เป็นแบบนี้แหละครับตัวนึงอยู่ข้างในตัวนึงอยู่ข้างนอกแล้วก็ส่งเสียงร้องแล้วก็เข้ามาครับมาก็ติดกับแบบนี้ครับนี่เขาสาธิตให้ดูนะครับนี่เป็นของแปลกของหายากครับที่ทีมงานตัวพ่อและแต่สงขลาเอามาให้ได้ดูนะครับแทบไม่มีให้เห็นแล้วครับกรงต่อนกคุ้มที่เป็นกรงต่อที่ทำกันสมัยชาวบ้านเมื่อก่อนนะครับเขาทำกันแบบนี้เขาอยู่กินกันแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ใหญ่สมเด็จนะครับบอกถึงที่มาของกรงนกต่อนกคุ้มกรงนี้กันครับขอทราบความเป็นมาของกรงดักนกคุ้มว่าเป็นมาอย่างไรครับครับยินดีครับวันนี้ได้มาเยี่ยมชมกรงต่อนกคุ้มของสมัยโบราณครับของนายพรานครับสำหรับกรงนกคุ้มนะครับเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญสมัยก่อนๆ นะครับได้ทำด้วยหญ้าลิเพาสำหรับลูกนี้ครับอายุ40ปีครับทำด้วยหญ้าลิเพาและตัวนี้ก็เป็นข่ายตาข่ายดักนะครับแล้วก็ว่าเป็นมานะครับสืบเนื่องมาจากคนสมัยโบราณเป็นอาหารหรือเป็นกับแกล้มไว้เวลายามค่ำนะครับแล้วก็ได้เป็นอาหารที่ปรุงรสนะครับเอานกคุ้มมาผัดด้วยมะเขือพวงแล้วก็ไปพริกอ่อนเป็นซึ่งเป็นอาหารของคนสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ครับรุ่นลูกรุ่นหลานก็ยังมีให้เล่นให้ชมกันดังที่เห็นในภาพในจอครับลูกนี้ครับราคาประมาณ 4,000 บาทครับลูกนี้ครับถ้าเป็นราคาแล้วรู้สึกว่าสูงแต่อายุครับความปราณีตในการทำนะครับความละเอียดอ่อนในการทำก็เป็นลายลูกแก้วนะครับสำหรับการทำจากสารเป็นลายลูกแก้วนี่ครับกรงต่อนกคุ้มที่ทีมงานตัวพ่อและตายสงขลาครับเราเอามาให้ได้ดูได้เห็นกันนะครับหายากเลยครับตอนนี้บ้านใครมีนี่เก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าต่อไปอาจจะไม่เห็นกันอีกแล้วครับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยคนสมัยนี้ครับเขากินไก่ KFC กันครับไม่ต้องไปดักไปโหลนกคุ้มกันแล้วครับ
แต่แหลงกระแหลงครับนกคุ้มนี่มันอร่อยกรุบกรุบกรอบกรอบจริงๆครับกินได้ทั้งตัวทั้งกระดูกเลยครับบ้านใครยังมั่งครับเอามาฝากตัวพ่อหน่อยครับเราคนบ้านๆชอบกินนกคุ้ม